เธอหายไปทำไมไม่เห็นเธอเจ็บใจที่ต้องคอยตอบว่าเธอนั้นมีคนใหม่ต้องตอบนี้เรื่อยไปเรื่อยไปที่เจออยากลืมก็ลืมไม่ลงก็คนก็ถามถึงเธอจึงอยากจะหนีไม่ทนไม่เจอกับใครก็เจ็บมาพอสมควรมันจวนจะทนไม่ได้ไม่อยากให้ใครคนใดมาย้ำเตือนก็จบมานานแล้วนะจะลามาเป็นแรมเดือนอยากจะลืมเลือนไม่อยากเจอใครอยากจะลืมเลือนไม่อยากเจอใครอยากจะลืมเลือนไม่อยากเจอใครเว้ยปูวางบินเลยไม่อยากเจอใครใช่ไหมไม่อยากเจอใครใช่ไหมหอมทีคนเก่าเราคงยังเหมือนเพื่อนหยอกล้อเหมือนหวานแต่ฉันคือคนใจสั่นและฉันคือคนหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันใฝ่อยู่ใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่รอเกอร์มันหนังสือที่เธอได้อ่านตาคอยมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกันแต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้
ฉากนี้องค์นี้น่าจะเป็นฉากที่ดราม่าที่สุดนะตั้งแต่ที่เล่นมาเมื่อกี้นะซึ่งเป็นบทหนักเป็นบทที่หนักกว่าคนอื่นตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเจอจะมีใครเจออีกดราม่าอีกไหมซึ่งดราม่าตรงนี้เนี่ยมันนิดเม็ดละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทมโปจังหวะซึ่งก็เข้าใจว่าเดี๋ยวครูก็คงจะเข้าไปขยี้ทีนึงเพราะยังไงก็ตามมันนี่คือการแสดง3วันนี้อันนี้เราไม่พูดคือเกินมาแล้วมันน่าจะเป็นการแสดงนี่มันมาจากการฝึกซ้อมสัก10วันอันนี้3วันอันนั้นยกให้ด้วยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเราจะพูดกันเต็มวันก่อนว่าจังหวะในการโต้ตอบเหมือนเราไม่รอกันอ่ะเหมือนจริงๆแล้วเราเตรียมบทไว้ของเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราเตรียมจะโมโหเพราะว่าเราจำบทได้ว่าเรากำลังจะต้องโมโหจอยก็เตรียมบทไว้ที่จะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็โอเคโมโหเสร็จแล้วต่อไปอะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องแบบมันเหมือนมองหน้าแล้วมันเยนี่มันน่าโมโหจริงๆมันน่ารำคาญแล้วเยนี่ก็ต้องเป็นคนน่ารำคาญแล้วมันส่งจังหวะกันพอดีปุ๊บแล้วมันโมโหคนดูจะได้เชื่อว่าเฮ้ยการโมโหของเฟรมมันควรจะขนาดนั้นไหมบางทีอาจจะเฮ้ยทำไมต้องโมโหขนาดนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องน่าโมโหเพราะว่าจริงๆถ้าเฟรมโมโหเนี่ยคนดูต้องรู้สึกโมโหด้วยเหมือนกันว่าเออใช่อีนี่มันก็น่าโมโหเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงกับขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของจังหวะการรับส่งอาจจะต้องช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะหรือแม้กระทั่งตอนเฟรมออกมาเนี่ยอาจจะต้องเทคไทม์อีกนิดนึงเช่นเปลี่ยนใจแล้วเหรอคะเปล่าให้จังหวะดนตรีมันจบแล้วเราพูดมาฟังคอมเมนต์คือให้เราจับจังหวะว่าดนตรีมันหยุดไม่มีเสียงอะไรมาบังของฉันเพราะว่าอันนี้คือมุกเด็ดเหมือนกันอันนี้คือเป็นจังหวะในการใช้ส่งไดอะล็อกหรือโมโนล็อกส่วนของจอยเนี่ยจอยพี่ไม่รู้ว่ามันอารมณ์บางทีจอยเป็นอะไรกันแน่นะว่าเพราะว่าปกติจอยเป็นคนหน้ายิ้มอ่ะหน้ายิ้มไม่รู้ว่าจอยยิ้มจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าหน้ายิ้มแต่เวลาจอยร้องเพลงจอยสามารถทำหน้าเศร้ามันปนกันแล้วพอร้องเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเนี่ยมันเหมือนมันต้องเศร้าอ่ะแต่ว่าจอยเหมือนกับเรามีความสุขกอดตุ๊กตามีความสุขซึ่งมันจะดูแล้วเอ๊ะตกลงเศร้าหรือมันกำลังยิ้มอยู่หรือกำลังมีความสุขอยู่ตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยละครเวทีมันไม่ใช่ acting แบบละครทีวีที่จะต้องถูกกล้องถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในวันนั้นในบนเวทีเนี่ยจะมีกล้องอาจจะมีกล้องที่เข้าที่หน้าแล้วฉายออกจอก็ตามแต่ว่าการแสดงมันต้องใหญ่กว่าการแสดงในช่องเล็กๆของทีวีกว่าเยอะเพราะนั้นอาจจะต้องออกมามากกว่านี้คิดว่าเดี๋ยวครูเขาก็จะช่วยตรงนี้เพราะว่าต้องบอกตรงนี้เพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นฉากที่เป็นดราม่าแล้วให้อารมณ์ที่สุดที่คนมันต้องอึ้งคนมันต้องเชื่อจริงว่าเฮ้ยสองคนนี่มีอะไรกันจริงหรือเปล่าแล้วมีอะไรกับแพรวาด้วยจริงหรือเปล่ามันต้องขนาดนั้นอ่ะโอเคจ้าพี่รักครับก็จอยต้องการชวนออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยครูอยากให้มันเห็นให้ชัดว่าหนูรู้สึกแบบชอบเขาด้วยอ่ะหรืออะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้เป็นมุมของผมมันน่าจะเล่นให้ชัดว่าแบบเอ้ยเงี้ยแต่มันน่ารำคาญอ่ะนึกออกป่ะสำหรับสักคนที่ไม่ได้ชอบหนูอ่ะแต่หนูต้องแบบคือหนูยังมีอารมณ์เวียงๆเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยไปเถอะไม่รู้มันก็เลยดูยังไม่รู้สึกว่าหนูรู้สึกกับเขามันน่าจะมีสักนิดนึงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยอยากอยู่ด้วยอ่ะอยากไปทำอะไรด้วยกันอยากจะไปเล่นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็จังหวะรับรีแอคชั่นของเฟรมตรงที่จอยส่งอันสุดท้ายว่าแค่แพรวาย้ายไปแค่นั้นมาหงุดหงิดด้วยมันน่าจะแบบพอได้ยินชื่อนี้ปุ๊บมันจี๊ดอ่ะเออพอมันจี๊ดปุ๊บแล้วมันแบบในใจมันต้องชัดว่าพี่พูดอะไรวะเนี่ยไม่ชอบนะเว้ยอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันเร็วไปมันอัตโนมัติไปมันน่าจะมีอารมณ์ต่างว่าแบบพอมาจี้จุดนี้เลยพีคเฟรมเลยแบบต้องทำอะไรแล้วสักอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ให้ชัดหน่อยแล้วก็สุดท้ายอ่ะพอเขาออกไปอ่ะพอเฟรมออกไปอ่ะอย่างที่พี่ดีบอก
ขอเห็นความรู้สึกว่าแบบเขาโมโหเราแล้วเขาก็ไม่อยากจะใครเว้ยแล้วออกไปรู้สึกยังไงน้อยใจป่ะค่ะเออมันน่าจะแบบให้คนได้รับรู้ตรงนั้นหน่อยเหมือนกันพอบอกว่าแค่แพรวาย้ายเลยแค่นี้ปึ้งอยากให้มันลงทะเบียนไปในใจคนก่อนว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยให้ชัดให้อึ้งอาจจะมีเทคไทม์ได้อีก2วินาทีอะไรเงี้ยก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างมันจะได้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยตรงนี้แรงแล้วพอเขาออกไปไม่ยังเจอใครเว้ยปึ้งก็เนี่ยเอาให้รู้สึกปึ้งก่อนเปิดมาให้คนดูรู้เลยว่าเราน้อยใจแล้วนะแล้วค่อยไปเล่นตุ๊กตาอะไรก็ว่าไปเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบรู้หมดแล้วว่าพูดนี้เดี๋ยวเขาออกไปเดี๋ยวเขาก็จะพูดเรื่องแพรวาแล้วเราก็จะหยิบกีตาร์มาเล่นอย่ารู้ล่วงหน้าเราต้องรู้สึกกับมันเยอะๆแค่นี้แล้วร้องเพี้ยนอ่ะร้องเพี้ยนกินไม่ได้ว่าแรงร้องร้องเพี้ยนคุณเล็กค่ะคือเจมส์คิดว่าอีกการเฟรมคิดว่าอีกการอันนี้คือต้องตะเบงจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดต้องกระบายเลยว่าหนูรอคิวแล้วหนูเล่นไปตามสั่งมันไม่ได้เลยลูกคือซีนนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์เลยนะว่าเรามีความเข้าใจกับอะไรแค่ไหนแล้วเราฟังอะไรแค่ไหนที่อย่างจอยก็ไม่ค่อยฟังอย่างที่เขาบอกว่าเออมาเปลี่ยนใจแล้วเหรอเขาบอกว่าไม่มาฟังคอมเมนต์จอยก็ไม่ต่อยไม่มีความสุขโอ้ไม่มีรีแอคชั่นตรงนั้นเพราะว่ามันไม่มีสคริปต์พูดของเราไงเราก็เลยเลิกเล่นไปคือมันไม่ได้เล่นสองคนมันไม่ได้เล่นด้วยกันเลยลูกแล้วก็ถ้าหนูเล่นกับตุ๊กตาเนี่ยนะหนูเขาเป็นตุ๊กตาลูกแล้วเวลาหนูเชิดเขาเนี่ยนะหนูต้องให้เขามีชีวิตหนูถือเขาเนี่ยหนูไม่ได้มองเขาจริงๆหนูยังไม่เห็นเขาเลยอ่ะหนูไม่เห็นลูกตาเขาอ่ะแล้วหนูไม่ได้พูดกับลูกตาเขาว่าเธอไม่มีแววตาอะไรเลยนะอีกสองตาคู่เธอไม่ได้เห็นอะไรฉันเลยหนูต้องเล่นกับตุ๊กตาลูกว่าหนูพูดเหมือนกับเล่าเนี่ยเหมือนพูดกันเด็กอ่ะมันจะมีชีวิตชีวาตรงนั้นน่ะนี่หนูมาบ่นอะไรอุ้มอ้ามอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้คือการที่เราเล่นกับพร็อพที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยเราก็ต้องทรีตเขาเป็นอะไรของเล่นของเด็กแล้วเธอก็ต้องเป็นเด็กที่พูดกับเขาอ่ะนึกออกมั้ยนี่ก็เลยบอกว่าคือมันจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอ่ะลูกมันต้องมีความเข้าใจอะไรเยอะนะนี่แบบมือใหม่3วันเนี่ยแต่ครูเนี่ยนะจะต้องบอกว่าเป็นเพราะว่า8อาทิตย์ที่เธอเรียนมาเธอไม่ได้ใส่ใจกับอะไรที่ครูก็สอนเลยไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ฟังไม่ใส่ใจไม่เห็นว่ามันสำคัญไงเพราะทุกอย่างนี่ถูกสอนหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแต่ว่าไม่มีใครพวกนี้เรื่องฟังเรื่องรีแอคชั่นเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพูดให้ชัดเรื่องอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วนี่ไงเธอไม่พร้อมแล้ววีคเนี้ยมันพรูฟให้เห็นว่าเราไม่พร้อมเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจเรียนจะร้องเพลงกันอย่างเดียวแล้วถามมันเอาตัวรอดไหมตรงนี้มันไม่รอดนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าเรามาเคี่ยวกันใน3วันจริงๆเลยนะไอ้ที่8อาทิตย์ที่สอนไปเนี่ยมันไม่มีเหลือเลยอะตอนนี้เพราะฉันถึงต้องเข้ามาไงต้องเอาเป็นเอาตายตรงนี้เพราะฉันเห็นแล้วพวกเธอไม่ฟังเลยแล้วไม่คิดว่ามันสำคัญนะจุกให้คาบก็ไม่คาบไปพูดชัดก็ไม่ชัดพูดกันในบ้านเนี่ยแผลๆอะไรไม่รู้พูดอยู่นั่นน่ะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่นั่นบอกให้นอนก็ไม่นอนอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วไงเนี่ยมันออกมาเห็นไหมนี่เขาเรียกผลของกรรมโอเคจบไปฉากต่อไปค่ะ